าวเทคเดินเกมรุกธุรกิจร้านค้าปลีกในสถานีบริการน้ำมันจับมือกับบริษัทในเครืออโรมากรุ๊ปเจ้าของแบรนด์กาแฟชาวดอยสู้ศึกร้านกาแฟในสถานีบริการน้ำมันโดยเร่งส่งกาแฟชาวดอยลงสนามชูจุดเด่นคัดสรรเมล็ดกาแฟจากแหล่งวัตถุดิบคุณภาพรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ตามแบบฉบับของกาแฟชาวดอยในราคามิตรภาพตั้งเป้า5ปีขยายร้านกาแฟชาวดอยให้ได้200สาขาในปั๊มคาวเทคทั่วประเทศไทยค่ะสำหรับความร่วมมือในครั้งนี้นะคะสำหรับความร่วมมือกับ KVN นะคะซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์ชาวดอยนะคะแล้วก็เป็นกลุ่มบริษัทในเครืออโรมานะคะซึ่งอยู่ในธุรกิจกาแฟมาอย่างยาวนานนะคะมีธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำแล้วก็จดปลายน้ำนะคะตรงนี้นี่เราถือว่าเป็นหนึ่งในกลยุทธ์พันธมิตรทางธุรกิจค้าปลีกของเรานะคะที่ต่อยอดให้สถานีบริการน้ำมันคาวเทคนะคะมีบริการลูกค้าอย่างครบวงจรและเราก็เชื่อมั่นว่าทางร้านกาแฟชาวดอยจะสามารถรังสรรค์รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์นะคะโดยรสชาติมีความเข้มข้นณจุดนี้นะคะเราก็มั่นใจได้ว่าเราจะสามารถขยายฐานลูกค้าใหม่นะคะเพิ่มจำนวนลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการมากขึ้นนอกเหนือจากการมาเติมน้ำมันอย่างเดียวค่ะแล้วก็เป็นการต่อยอดให้ทางธุรกิจของคาวเทคมีความแข็งแกร่งขึ้นในอนาคตค่ะค่ะสำหรับเป้าหมายนะคะที่เราวางร่วมกับ KVN ซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์ชาวดอยในกลุ่มอโรมานะคะเราตั้งเป้าไว้ว่านะคะเราจะขยายจำนวนร้านกาแฟชาวดอยให้ได้200สาขาภายใน5ปีค่ะและเราก็ตั้งเป้าไว้ว่าตรงนี้จะทำให้เราสามารถขยายจำนวนฐานลูกค้าใหม่ๆเพิ่มขึ้นได้เพื่อให้ลูกค้าสามารถมาสัมผัสกับประสบการณ์น้ำมันดีๆที่คาวเทคที่มีส่วนผสมของเทครอนทำให้เครื่องยนต์ทำงานได้แรงมีประสิทธิภาพประหยัดน้ำมันมากขึ้นค่ะจริงๆเรามีการร่วมมือกันมาก็38สาขาแล้วนะครับทั่วประเทศจากชาดอยทั้งหมด210สาขานะครับชาดอยเองเรามีสาขาทั่วประเทศเนี่ยเรามองว่าอุตสาหกรรมกาแฟในสายบริการน้ำมันเนี่ยมีการเติบโตค่อนข้างเยอะต้องบอกว่าเกินครึ่งของอุตสาหกรรมกาแฟที่เป็นการทำกาแฟนอกบ้านนะครับนั้นคาวเทคเองเนี่ยมีการปรับปรุงอยู่ตลอดเวลานะครับมีความพัฒนาอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นอย่างที่คุณสุพัฒนาได้เรียนต่อสื่อมวลชนว่าในเรื่องของเทคทอนเองก็ดีนะครับที่ทำให้น้ำมันเชื่อมเป็นคาวเทคเนี่ยมีคุณภาพเราก็คิดว่ากาแฟชาวโดยเองก็เป็นกาแฟที่มีคุณภาพเราก็เชื่อมั่นว่าการขยายร้านกาแฟชาวดอยในสถานีบริการน้ำมันคาวเทคเนี่ยจะเป็นการผลิตกำลังของ2ผู้ดักที่มีคุณภาพนะครับทำให้ผู้ใช้บริการเนี่ยสามารถมีตัวเลือกทั้งพลังงานที่ดีแล้วก็พลังงานที่ดีสำหรับผู้เข้ามาใช้บริการคือกาแฟด้วยครับในช่วงต้นนี้นะครับเราจะมีการล้อนตัวสินค้าใหม่นะครับที่จะมีบริการอยู่ในเฉพาะร้านชาวดอยในสถานบริการน้ำมันคาวเทคเท่านั้นนะครับก็อยากให้ทุกท่านนะครับลองมาลองชิมเมนูใหม่นี้ดูนะครับแล้วต่อไปเองเนี่ยเราก็จะมีเมนูที่เป็น Exclusive เฉพาะในปั๊มคาวเทคเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆครับ